สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยและเป็นโครงการในระดับโลกเลยครับนั่นก็คือโครงการวันแบงคอกครับคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ชมกันถึง4มุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากฝั่งของถนนพระราม24ฝั่งของถนนวิทยุฝั่งของถนนดวงพิทักษ์และทั้งฝั่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามที่4ด้านหน้าถ้าตรงไปก็จะไปทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งโครงการวันแบงคอกแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแยกวิทยุด้านหน้าจุดนี้นี่แหละครับอันนี้คือแผนที่ของตัวโครงการนะครับซึ่งจุดที่ผมจะพามาชมกันก็จะมีทั้ง4จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของถนนพระรามที่4ถนนวิทยุถนนดวงพิทักษ์และก็ไกลๆนู่นนะครับด้านฝั่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านหน้าก็คือซอยปลูกจิตครับซึ่งด้านในนะครับถ้าตรงเข้าไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าก็จะมาในเฟสที่2นะครับสำหรับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ครับเป็นตึกที่มีความสูงอยู่ที่437เมตรซึ่งถ้ามีความขึ้นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตชมอย่างแน่นอนในส่วนของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับโครงการวันแบงคอกเป็นการลงทุนของบริษัทในเครือ TGC Asset ประเทศไทยร่วมทุนกับบริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดงบประมาณในการก่อสร้างก็จะอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาทขนาดพื้นที่ของตัวโครงการก็จะอยู่ที่104ไร่ซึ่งที่ตั้งของตัวโครงการเองนะครับก็จะอยู่ใกล้กับแยกวิทยุใกล้กับตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และภายในสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้นะครับก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อกับตัวโครงการโดยตรงเลยครับโดยในอดีตนะครับที่ตั้งของตัวโครงการนั่นเองก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารและก็เป็นที่ตั้งของสวนลุมไนบาซ่านั่นเองครับจากมุมมองที่ผมมองมาจากฝั่งของถนนพระรามที่4อาคารด้านหน้าจุดเองก็มีการติดกระจกไปได้เกือบจะ 100% แล้วนะครับอาคารทางด้านหน้าด้านซ้ายมือก็คืออาคารวันแบงคอกทาวเวอร์4ครับเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่มีความสูงอยู่ที่45ชั้นขนาดพื้นที่นะครับจะอยู่ที่ 2,800 ตารางเมตรพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ที่ 95,000 ตารางเมตรซึ่งตัวอาคารแห่งนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินีนะครับและก็จะเป็นอาคารแห่งแรกนะครับที่เปิดให้บริการภายในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ครับบนถนนพระรามที่4ด้านหน้าของตัวโครงการก็มีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับและด้านหน้าจุดนี้ก็มีป้ายประกาศของการไฟฟ้านครหลวงอยู่ครับเกี่ยวกับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2566ซึ่งตอนนี้ก็เลยกำหนดระยะเวลามาแล้วก็หลายเดือนนะครับแต่ว่าก็ยังมีสายสื่อสารให้เห็นกันอยู่ครับโดยโครงการวันแบงคอกแห่งนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนนวิทยุและก็ถนนพระรามที่4ซึ่งถนนทั้ง2เส้นนี้ก็อยู่ระหว่างการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งคู่ครับเอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไรท์ได้เลยครับจุดนี้ที่ทุกท่านเห็นว่ามีต้นไม้เยอะๆนะครับก็จะอยู่ใกล้กับในส่วนของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งถ้าเรามองขึ้นมาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาชมกันอีกมุมมองหนึ่งนะครับจุดนี้เองก็จะอยู่ติดกับถนนดวงพิทักษ์ซึ่งถ้าเรามองไปก็จะเห็นกับตัวโครงการโดดเด่นอยู่เช่นกันด้านหน้าที่เราเห็นกันอยู่เป็นตึกเยอะๆนะครับด้านนี้ก็เป็นชุมชนบ่อนไก่ครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่มุมมองไหนอยู่ทิศทางใดก็เห็นกับตัวโครงการนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับสำหรับโครงการวันแบงคอกแห่งนี้นะครับแต่เดิมโครงการเองก็เคยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในวงการของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยก่อนที่สถิติจะถูกทำลายลงโดยโครงการเดอะฟอเรสเทียที่อยู่ตรงบางนาตาดครับมุมมองนี้ที่ผมถ่ายมาจากด้านฝั่งของถนนรวมมิตรก็อาจจะดูย้อนแสงไปหน่อยนะครับแต่ก็พอเห็นความคืบหน้าของตัวโครงการได้อยู่ครับตอนนี้ผมมาที่บริเวณแยกวิทยุแล้วนะครับยังไงเรามาชมมุมมองจากฝั่งของถนนวิทยุกันต่อเลยครับ
และหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะครับซึ่งด้านซ้ายมือที่อยู่ติดกันก็จะเป็นในส่วนของสถานทูตญี่ปุ่นครับสำหรับการจัดสรรพื้นที่ภายในวันแบงคอกนะครับก็จะประกอบไปด้วย4โซนมีลานสันทนาการกลางแจ้งตั้งอยู่ใจกลางโครงการพร้อมด้วยพื้นที่คราฟปีกบริเวณส่วนล่างของอาคารโดยส่วนสำนักงานและส่วนที่พักอาศัยก็จะอยู่ส่วนบนของตึกสำหรับอาคารสำนักงานก็จะมีทั้งหมด5อาคารพื้นที่รวมกันอยู่ที่ 500,000 ตารางเมตรส่วนพื้นที่ที่เป็นโรงแรมก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แห่งอาทิโรงแรม The Ritz Carlton จำนวน259ห้องและโรงแรม Andaz One Bangkok ในเครือโรงแรม Hyatt เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวภายในตัวโครงการก็อีกจำนวน50ไร่เลยครับโดย One Bangkok ก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่สำคัญดังนี้ครับก็คืออาคารโรงแรมจำนวน2อาคารอาคารสำนักงานจำนวน3อาคารอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน2อาคารอาคารสำนักงานและโรงแรมจำนวน2อาคารซึ่งในนั้นนะครับก็คือตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ซึ่งก็คืออาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่มีความสูงอยู่ที่ 437.03 เมตรครับและก็จะมีอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยและโรงแรมริทซ์คาร์ลตันจำนวน1อาคารและด้านในของตัวโครงการก็ยังมีพื้นที่คราฟต์อีก4โซนด้วยครับโดยทุกๆอาคารก็จะเชื่อมต่อด้วยฐานเดียวกันมีกำหนดเปิดให้บริการระยะแรกภายในปี2567และจะเสร็จสมบูรณ์ตลอดทั้งโครงการเลยนะครับภายในปีพ.ศ. 2570ครับด้านนี้คือมุมมองจากถนนสาทรเหนือครับถ้าเราตรงมาทางนี้นะครับก็จะเห็นกับตัวโครงการที่เรียกได้ว่าโดดเด่นอยู่บริเวณแยกวิทยุเลยนะจากมุมมองในจุดนี้นะครับถ้ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับเรียกได้ว่าดูยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นโครงการระดับโลกโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยจริงๆครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมมุมมองด้านฝั่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันบ้างครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ